เปิดคำพูดสงกรานต์ชมแอปทักษะออนเรื่องการเลี้ยงลูกฟังแล้วใจฟูสุดๆแม้จะหย่ากันไปแล้วแต่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้ลูกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องระหว่างแอปทักษะออนและสงกรานต์เตชะนรงค์เราจะเห็นทั้งคู่พร้อมครอบครัวร่วมเฟรมในโอกาสสำคัญหลายครั้งพร้อมหน้าลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ทำแฟนคลับใจฟูชื่นชมความน่ารักนี้และล่าสุดหนุ่มสงกรานต์ได้พูดถึงน้องปีใหม่และชมการเลี้ยงลูกของสาวแอปผ่านทางรายการซุปตาพาตะลุยถามว่าที่บางช่วงบางตอนคุณสงกรานต์สปอยลูกไหมหนุ่มสงกรานต์บอกว่าไม่ขนาดนั้นเขาเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วเขาไม่ใช่เด็กงองแงคือแม่เขาเทรนมาดีมากพูดด้วยเหตุผลเขาก็เลยเข้าใจหมดพาไปเดินห้างไม่เคยร้องขอของเลยอย่างคริสต์มาสผมถามเขาอยากได้อะไรเขาบอกแล้วแต่ป้าป้าเลือกให้เลยปีใหม่ได้หมดก็บอกเคงั้นเดี๋ยวป้าป้าซื้อหนังสือเรียนให้แล้วกันนะบอกยกเว้นอันนี้แล้วก็หัวเราะ